เป็นบริวารแล้วก็สร้างศาสนสถานขึ้นมาเพื่อบรรยากาศการสัมภาษณ์นะคะบรรยากาศการสัมภาษณ์ก็จะมีลัทธิใหญ่ๆของพระอาจารย์ที่ท่านเป็นคนอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะไวยสนนิกายก็คือลัทธิที่บูชาพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดไวยสนนิกายก็คือบูชาพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุดในแถบนี้ก็จะมีแต่ลัทธิสายวนิกายก็คือบูชาพระศิวะซึ่งตัวกลางปราสาทก็จะประดิษฐานพระศิวะลึงซึ่งเป็นองค์แทนของพระศิวะที่ภาษาพนมรุ่งเราก็ยังเห็นศิวะลึงจำลองอยู่ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันทีนี้มาสู่ประเด็นที่ว่าประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาบูชาได้ไหมเนื่องจากเป็นที่สำหรับบูชาเฉพาะบุคคลนะจึงไม่สามารถให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาในเขตบริเวณในการทำการบูชาได้นอกจากพราหมณ์ที่ได้อภิสิทธิ์พิเศษเป็นผู้ที่มาดูแลปฏิบัตินะปฏิบัติก็คือการมาดูแลทำพิธีบวงสรวงเพื่ออุทิศบุญให้กับพระมหากษัตริย์ก็ดีที่ท่านได้มอบพระศิวลึงมาให้อย่างที่ปราสาทสะดอกก๊อกธมภาษาสะดอกก๊อกธมเนี่ยก็จะมีจารึกบอกเอาไว้ว่ามีตระกูลพราหมณ์นะที่ได้รับมอบหมายจา